อย่างมีคุณค่าและมีวัตถุประสงค์ในชีวิตของท่านทั้งหลายวันนี้อย่าให้สถานการณ์รอบข้างในชีวิตของท่านทั้งหลายหรืออย่าให้ระบบของโลกนี้นั้นได้ลดคุณค่าในชีวิตของเจ้าเพราะว่าผู้ที่ปั้นเจ้านั้นคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เพราะว่าผู้ที่ปั้นเจ้าทั้งหลายคือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงปั้นเจ้าทั้งหลายอย่างมีคุณค่าวันนี้เจ้าทั้งหลายทรงมองตัวเองอย่าต่ำกว่าที่พระเจ้าทรงมองชีวิตของเจ้าทั้งหลายจงมองที่สายพระเนตรของพระเจ้าในชีวิตของเจ้าทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเจ้าทุกคนวันนี้ลูกที่รักของเราทั้งหลายเอ๋ยอย่าแสวงหาวัตถุประสงค์ในโลกนี้ในชีวิตของเจ้าทั้งหลายแต่จงแสวงหาวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นตาที่ลุกทั้งบ้านในชีวิตของเจ้าได้ส่งบ้านและแต่งชีวิตของเจ้าขึ้นจงเห็นคุณค่าในชีวิตของเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าชีวิตของเจ้าทั้งหลายอย่างมากมายจนพระองค์ได้ทรงยอมไถ่เพื่อนเพื่อนเจ้าทั้งหลายจงตระหนักในชีวิตของเจ้าทั้งหลายว่าวันนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเจ้าคือคนที่มีคุณค่าอย่างมากมายต้องจงขอบคุณแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในจิตใจพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะกล่าวกับความคนว่าบรรดาผู้ที่ในภารานั้นจงเข้ามาเพื่อเจ้าจะหายเหนื่อยและเป็นสุขจงเรียนรู้ในการแบ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระทัยที่เมตตาและความสงสารพระเจ้าปราศจากที่อยากจะให้เราทั้งหลายที่แบ่งภาระและเป็นห่วงจงเข้ามาหาพระองค์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายเหนื่อย